ซื้ออะไรมาเมื่อเดือนที่แล้วมันเป็นพร็อพสำหรับถ่ายรูปหาในช้อปปี้ไม่ได้ด้วยคืองงมากนะอันนี้เราใช้อยู่นะคะทุกคนเป็นกระจกไม้ที่ใน Twitter เขาชอบกันอะไรอย่างเงี้ยเวลาถ่ายรูปมันสวยเออเจลแต้มสิวก็คือดีมากคือถ้าเป็นสิวปุ๊บใช่ป่ะเราก็แต้มอันยังซิงเกิลเดินสวัสดีค่ะพบกับอาร์ตบริเวณอาร์ตกันอีกแล้วนะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมาทำซื้ออะไรมาเมื่อเดือนที่แล้วนั่นเองนะจ๊ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดถึงกันว่าเราเนี่ยซื้ออะไรมาเมื่อเดือนที่แล้วนั่นเองนะคะเป็นการฮอลนั่นแหละนะทุกคนมาแนะนำด้วยรวมถึงว่าใช้แล้วดีหรือไม่ดียังไงควรไปซื้อกันไหมหรือไม่ควรซื้อกันนะครับก็ก่อนที่ไปดูเราขอกำลังใจกันนิดนึงนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe กันหน่อยนะจ๊ะแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันเลยปิ้งสิ่งของต่างๆที่อยู่ในคลิปวิดีโอนี้นะคะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับใน description รวมถึงในคอมเมนต์ด้วยใครที่อยากไปตามหรืออยากสั่งออนไลน์ก็สามารถสั่งได้เลยเนาะเริ่มที่หมวดแรกเลยนะครับหมวดแรกเนี่ยก็คือหมวดของบิวตี้นั่นเองนะครับหมวดของบิวตี้เนี่ยก็มีมาค่อนข้างเยอะเพราะว่าเมื่อเดือนที่แล้วหลายอย่างหมดครีมกันแดดหมดโฟมล้างหน้าหมดก็เลยมีการซื้อของที่เป็นของใช้ประจำวันค่อนข้างเยอะนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ส่วนของคอนแทคแดงกันก่อนนะครับหลังจากที่ไม่ได้พูดถึงมานานเพราะว่ามีการตุนกันเกิดขึ้นเนาะเราก็ได้กลับมาวงการซื้อคอนแทคแดงกันอีกแล้วนะครับก็ยังซื้อแบรนด์เดิมนะครับนั่นก็คือแบรนด์ของ Angel Zone นั่นเองเป็นแบรนด์คอนแทคแดงที่เราชอบที่สุดเพราะว่าใส่สบายนะฮะใส่สบายมากจริงๆแล้วก็มีลายให้เลือกทั้งแบบสายฝอหรือสายธรรมชาติเนี่ยก็มีเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ลายที่เราซื้อมานะครับเป็นลายมินิพิงกี้บาวนะครับเป็นลายที่เราไม่เคยใส่มาก่อนนะครับมันจะออกแบบธรรมชาติหน่อยนะนี่ก็ถ้าใครอยากรู้ว่าถ้าใส่แล้วเป็นยังไงเนี่ยโปรดติดตามใน IG แล้วกันเนาะหรือ Facebook Fanpage ก็ได้เดี๋ยวเรามารีวิวให้ดูกันว่าเป็นยังไงนะคะสำหรับลายนะคะต่อไปนะฮะเป็นสกินแคร์นะครับโฟมล้างหน้าตัวเดิมของเราหมดนะฮะแล้วก็เลยลองหาตัวใหม่ดูนะครับแล้วก็ไปเจอต้นนี้นะฮะเป็นดร.สมชายนะครับ Acne Double Whip Foam เราเคยใช้เจลแต้มสิวของดร.สมชายแล้วเราชอบแล้วก็เลยอยากลองโฟมล้างหน้าของเขาดูนะคือแบบใช้ได้ไม่นานนะฮะก็เลยยังไม่เห็นผลว่าเขาช่วยเรื่องสิวยังไงนะฮะทุกคนก็ใช้ไปก่อนเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูกันนะครับต่อไปนะครับเป็นบรรดาเจลแต้มสิวกับเซรั่มลดรอยดำรอยแดงนะฮะอันนี้เราซื้อมาจากในเซเว่นนะฮะทุกคนเห็นมันน่าสนใจก็เลยลองซื้อมาใช้ดูนะครับเขามี2สูตรด้วยกันมีสูตรที่เป็นเจลแต้มสิวนะฮะแล้วก็มีสูตรที่เป็นเซรั่มสำหรับลดรอยดำรอยแดงนะครับอันนี้เป็นของมิซูมิโนะหลังจากที่เราได้ลองใช้มาสักพักนึงเนี่ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ลดได้จริงนะฮะอันที่เป็นเจลแต้มสิวก็คือดีมากคือถ้าเป็นสิวปุ๊บใช่ป่ะเราก็แต้มเลยนะแต่ว่าตัวที่เป็นเซรั่มลดรอยดำรอยแดงเนี่ยยังรู้สึกว่าอาจจะต้องใช้เวลาใช้สักพักนึงอ่ะเพราะว่ารอยดำรอยแดงมันค่อนข้างจะหายากเนาะต่อไปเป็น Sleeping Mask นะครับของ Leader Isolution นะฮะอันนี้เป็นสูตร Brightening นะฮะทุกคนเป็นสูตรขาวนะฮะเราลองใช้แล้วเรารู้สึกว่ายังไม่ได้ขาวขนาดนั้นอาจจะต้องใช้ไปสักพักนึงเลยแหละแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องของแบบความรู้สึกหลังใช้แบบมาร์กไว้ตอนกลางคืนแล้วตื่นเช้ามาล้างหน้าออกรู้สึกยังไงคือรู้สึกดีนะรู้สึกผิวมันแบบตื่นขึ้นผิวรู้สึกนุ่มขึ้นนะคะทุกคนอันนี้เราซื้อมาจากในวัตสันนะสกินแคร์ชิ้นสุดท้ายนะจ๊ะเป็นครีมกันแดดนะคะครีมกันแดดเราก็หมดนะทุกคนเราก็เลยหาลองตัวใหม่นะครับแล้วก็ไปเจอของบานาน่าโบสนะฮะซื้อเพราะว่าเขาลดราคานั่นเองก็เลยอยากลองดูเพราะว่าไอ้ลดราคาเนี่ยแหละก็เลยทำให้เราแบบโดนตกอควาเดลี่มอยเจอร์นะฮะอันนี้เนี่ยเขามี2สูตรด้วยกันเนาะเราเนี่ยลองสูตรนี้มานะฮะเราชอบที่เนื้อของเขาเนี่ยเป็นเนื้อครีมกระแดดที่ไม่ออกสีนะฮะมันดีมากๆที่เป็นครีมกระแดดแล้วไม่ออกสีนะฮะแต่ว่ามันไม่ได้ซึมไวอาจจะมีส่วนผสมที่ช่วยในการกันน้ำกันเหงื่ออะไรประมาณนี้ทุกคนก็เลยทำให้อาจจะแบบเหนอะหนะหน่อยไม่ได้เหนอะหนะแบบหน้ารำคาญนะทุกคนก็ยังมีความแบบอารมณ์เหมือนชุ่มชื้นชุ่มชื้นหน่อยอะไรประมาณนี้นะฮะต่อไปเป็นส่วนของคอสเมติกนะฮะคอสเมติกหรือเครื่องสำอางนั่นเอง4อย่างเรียกว่า4อย่างได้ไหมอะเป็นแบบอันนี้นะทุกคนเดี๋ยวมาพูดถึงลิปสติกกันก่อนลิปสติกตัวแรกนะคะเป็นทูชายนี่นะอันนี้เราใช้อยู่นะคะทุกคนนี่ตามฝาเนี่ยมันควรจะออกม่วงๆแดงๆใช่ไหมแต่พอทาแล้วมันก็กลายเป็นแดงๆอะงงเหมือนกันนะทุกคนเดี๋ยวเราจะลองสวอทให้ทุกคนดูสีมันจะออกเป็นอารมณ์คล้ายๆแบบแดงๆไปชมพูอะไรประมาณนี้นะทุกคนเราอยากได้แบบชมพูตุ่นๆอะไรนี้เป็นเวลเวทนะทุกคนเป็นลิปเวลเวทกึ่งแมตต์กึ่งมอยส่วนลิปอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นของเคที่ดอนะฮะนี่เป็นลิปกลอเจลติ้นนะฮะสีที่เราซื้อมาเป็นสีเบอร์6 Like Brick นะฮะ
พูดแบบเป็นคำทัดทอชัดคำเหลือเกินอันนี้เป็นลิปตินนะทุกคนที่มีนิวนะฮะนิวขั้นกูเป็นพรีเซนเตอร์นะฮะคือมันมีความติดทนแบบทาแล้วก็ไปกินข้าวก็คือยังติดอยู่นะฮะทุกคนหลุดบ้างแต่แบบไม่ได้แบบหลุดไปจนหมดนะทุกคนมีสีประมาณนี้ออกแบบแดงๆส้มๆหน่อยนะฮะแล้วก็เป็นบลัชออนนะครับ2สีด้วยกันอันนี้จากแบรนด์นาลีนะครับ99บาทมั้งซื้อมาจากในอีเวนต์บอยคือเราอ่ะอยากทำไอ้นี่มากเลยทุกคนคลิปวิดีโอแต่งหน้าด้วยเครื่องสำอางหลัก10ในอีเวนต์บอยอ่ะทุกคนถ้าใครอยากดูคอมเมนต์บอกหน่อยนะอันนี้คือ03เป็นแมตต์นะฮะอันนี้28เป็นชิมเมอร์พิกเมนต์เนื้อแมตต์คือเขาดีอ่ะทุกคนเนี่ยแล้วอันนี้สามารถไปใช้เป็นอายแชโดว์ได้ด้วยนะฮะเพราะว่าสีเขาชัดมากจริงๆเป็นสีที่พีชน่ารักส่วนอีกอันนึงเนี่ยมันเป็นเนื้อชิมเมอร์นะครับจะออกแบบแดงๆหน่อยแต่ก็ไม่ได้ชิมเมอร์มากพิกเมนต์อันอาจจะไม่แรงถ้าแรงเกินไปมันจะปัดแล้วมันก็แบบจะแดงเกินไปอะไรอย่างงี้มันก็ละเลือดละเลือดได้นะฮะมีความแบบชิมเมอร์นิดๆหน่อยๆนะจ๊ะโอเคนั่นก็คือในส่วนของพวกบิวตี้นะฮะต่อไปเนี่ยเราจะมาพูดถึงเรื่องสัพเพเหระจิปาถะอะไรอย่างงี้นะอันแรกเลยติดมืออยู่หยิบออกมานะครับที่ใส่คอนแทคเลนส์นะครับของไดโซะนะในนี้เนี่ยเขามีตลับใส่คอนแทคเลนส์ให้แล้วก็มีที่คีบคอนแทคเลนส์ให้เรานะฮะมีกระจกด้วยอ่ะมีกระจกด้วยกระจกแต่เราเนี่ยเคยใช้อะไรแบบนี้แล้วเรารู้สึกว่ามันปิดไม่ค่อยสนิทฝาตลับคอนแทคเลนส์มันปิดไม่ค่อยสนิทแล้วน้ำยาแช่คอนแทคเลนส์อ่ะมันก็หกอะไรประมาณเนี้ยก็เลยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ไม่รู้ว่าอันเนี้ยมันจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าต่อไปเป็นกล่องใส่ของแบบน่ารักน่ารักปุกปิกนะฮะทุกคนมันสามารถซื้อมาต่อเพิ่มได้นะฮะเขามีแบบช่องให้ต่อได้เนี่ยแต่ว่าเราซื้อมาแค่อันเดียวนะฮะ60บาทจากตลาดนัดรถไฟเป็นเปิดอย่างนี้นะทุกคนเราเอาไว้เก็บหูฟังจริงๆก็เก็บอย่างอื่นได้สติ๊กเกอร์หรือเครื่องประดับอะไรอย่างนี้ก็สามารถเอามาใส่ได้น่ารักดีแล้วก็ต่อไปนะฮะเป็นกระจกอันนี้จริงๆแล้วสั่งมาตั้งแต่ก่อนจะเดือนกรกฎาคมด้วยนะทุกคนแต่ว่าไม่รู้เหตุผลใดเขาถึงส่งช้าทั้งที่เขาเขียนไว้ว่าพร้อมส่งแค่ไหนกระจกไม่เห็นมีเลยจ้ามีจ้าอยู่ตรงนี้จ้าเป็นกระจกไม้ที่ใน Twitter เขาชอบกันอะไรอย่างเงี้ยเวลาถ่ายรูปมันสวยแต่ก็น่ารักดีเอาไว้ถ่ายรูปอ่ะทุกคนคือถ่ายรูปแล้วแบบมันเป็นพร็อพสำหรับถ่ายรูปไม่ใช่กระจกจริงๆอันสุดท้ายสำหรับในหมวดจิปาถะนะฮะนั่นก็คือปากเก๋าตังเอ้ยกระเป๋าตังเอ้ยถูกแล้วก็คือกระเป๋าตังนั่นเองนะทุกคนอันนี้เราซื้อมาใหม่อีกแล้วนะคือมันไม่มีแบรนด์นะทุกคนเป็นของตลาดอ่ะแต่ว่าเราชอบมากเพราะว่าใส่ได้เยอะในนี้เนี่ยมีกระเป๋าอีก1ใบด้วยนะเป็นกระเป๋าใส่บัตรนะทุกคนชอบมากหาใน Shopee ไม่ได้ด้วยคืองงมากมันน่าจะหาได้ง่ายแต่มันหาไม่ได้อ่ะงงเหมือนกันนะทุกคนอันนี้ก็เป็นในส่วนของจิปาถะนะครับต่อไปจะมาเป็นของแฟชั่นนะฮะช่วงนี้เนี่ยอินกับเสื้อแขนกุดมากๆเลยบางทีก็ใส่อยู่บ้านหรือบางทีถ้าใส่ไปข้างนอกเนี่ยเราก็จะมีเสื้อคลุมเพราะว่าเป็นมนุษย์ที่ชอบใส่เสื้อคลุมมากการใส่เสื้อคลุมมันก็ช่วยในการกันแดดให้เราด้วยก็เลยแบบว่าติดการใส่เสื้อคลุมนั่นเองนะครับเราซื้อมาจากใน Shopee เป็นสีขาวกับสีดำนี่อันนี้จะเป็นเสื้อแขนกุดสำหรับคนไซส์ใหญ่นะฮะอกอยู่ที่ประมาณ52แล้วก็56มี2ไซส์นะครับราคาก็ไม่แพงด้วยอ่ะไม่เกิน200นะเป็นแขนกุดอย่างนี้แต่ว่าจริงๆมันก็ไม่ได้กุดแบบไม่ได้อยู่บริเวณหัวไหล่อ่ะทุกคนเขาก็มีความแบบแขนไปอยู่ตรงแบบเลยหัวไหล่ไปอีกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันน่ารักดีนะเราชอบก็ตัวใหญ่ด้วยเราชอบเสื้อผ้าตัวใหญ่แล้วก็มีสีขาวด้วยแอนใส่สบายมากแกฉันชอบมากเลยอ่ะแล้วก็มีอีกนะคะสั่งจากใน Shopee เหมือนกันนะจ๊ะเป็นตัวนี้นะแล้วก็อันนี้จะเป็นแขนกุดที่กุดจริงๆเนี่ยอยู่ตรงบริเวณแบบไหล่พอดีนะฮะอันนี้มันก็จะเป็นเนื้อผ้าที่แบบไม่ได้เป็นคอตตอนเป็นเนื้อผ้าที่เป็นเหมือนใยสังเคราะห์ใช่ไหมใช่ยาสังเคราะห์มั้ยแล้วก็อีกตัวนึงอันนี้เราซื้อมาจากเอกมัยนะครับอันนี้มันจะมีความสปอร์ตนิดนึงเห็นป่ะมันก็จะบางๆหน่อยนะมันก็จะระบายไม่ร้อนด้วยนะคะทุกคนอันนี้เป็นบรรดาเสื้อแขนกุดแล้วก็อีกอันนึงเป็นกางเกงขาสั้นนะฮะแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นขาสั้นที่แบบสั้นแบบขนาดนั้นนะทุกคนสองส่วนอันนี้มาจากในยูนิโคนะทุกคนเขาลดราคาอยู่และก็สิ่งสุดท้ายนะครับสำหรับในหมวดของแฟชั่นกระเป๋ายูนิโคนั่นเองนะจ๊ะทุกคนนี่เป็นสีแบบครีมๆนะฮะอันนี้ดีมาก60บาทนะครับเราอะซื้อไว้เพราะว่าจะเอาไว้ใส่เวลาเราไปช้อปปิ้งอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้เอาของมาใส่ไว้ในนี้สามารถพับเก็บได้ง่ายไม่มีโซ่โอเคนั่นก็คือสิ่งของที่เราซื้อมาเมื่อเดือนที่แล้วหรือเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะจ๊ะทุกคนก็มีประมาณนี้ใครที่อยากได้ตัวไหนหรืออยากซื้อตัวไหนหรือว่าเห็นตัวไหนแล้วแบบเฮ้ยอันนี้น่าสนใจอยากลองบ้างอยากใช้บ้างอะไรเงี้ยก็ลองไปดูในคอมเมนต์ของเราได้นะเราก็จะแปะลิงก์ไว้ให้นะจ๊ะโอเคสำหรับวิดีโอนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะฮะถ้าชื่นชอบเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์คุยกันได้นะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แฟนเพจ Instagram ตรงนี้นะครับดูวิดีโอด้านข้าง2ข้างนี้แล้วก็ตรงกลางกด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยเวลา
แล้วอัพวิดีโอใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆกันนั่นเองคลิปวิดีโอนี้ขอตัวไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย